ดีแล้วแล้วเรารู้สึกยังไงไหวไหมเรารู้สึกมดดำกอดปลอบโบพากันร้องไห้ทั้งสตูถูกบอกเลิกก่อนเข้ารายการไม่กี่นาทีออกมายืนยันสถานะรักล่าสุดผ่านรายการแฉเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับโบเบญจวรรณที่ตอนนี้นั้นได้เลิกรากันแล้วกับก๊อตจิรายุปิดฉากรักความหวาน10ปีซึ่งโบเองนั้นก็ได้เผยว่าเพิ่งบอกเลิกกันก่อนที่จะมาออกรายการล่าสุดในโลกโซเชียลนั้นก็ได้มีการออกมาโพสต์คลิปเบื้องหลังรายการแฉโบนั้นได้ร้องไห้อย่างหนักมีดีเจมดดำนั้นคอยปลอบใจซึ่งงานเนี้ยก็ทำเอาทีมงานเบื้องหลังร้องไห้กันหมดยังไงก็ตามทีมงานก็ขอส่งกำลังใจให้กับสาวโบด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะไหวไหมเรารู้สึกว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นลูกสู้พี่โตเดี๋ยวก็ดีขึ้นโตแล้วไม่ร้องแล้วไม่ร้องแล้วสู้